ครับก่อนอื่นนะวันนี้เนาะผมไปแจ้งเป็นผู้จัดชุมนุมเขาก็ให้แจ้งก่อนว่าหน้าที่ของผู้ชุมนุมเนี่ยมีอะไรบ้างคือหลักๆมันก็แค่ว่าไม่พกพาอาวุธเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนะครับแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทางรถอะไรเงี้ยครับไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพผู้อื่นนะครับมาชุมนุมนะครับในวันนี้ครับขอทางประตูครับกรมฟุตบาทที่เราขอจากทางเจ้าหน้าที่นะครับขอความกรุณาออกจากพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับพอดีว่าเป็นพื้นที่ที่น้องนักศึกษาของผมจะเดินเข้ามานะครับผมอ้าวเชิญครับผมเพื่อนๆนักศึกษามาทางนี้เลยครับเยอะไปอยู่นั่นโอ้ยผมมาตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้คือแต่จะหมดน้องๆนะครับตามที่เราขอพื้นที่น้องคือตรงนี้นะครับเผื่อมีคนเข้ามาทางประตูก็ขอความกรุณาให้น้องๆมานะครับทางเจ้าหน้าที่ก็รบกวนด้วยเราจะมีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมีหมอลำนะครับเราจะมีหมอลำนะครับอยู่อีสานเราอยู่บ้านอยู่ลาวเราเนี่ยเราก็ชอบฟังหมอลำนะครับเดี๋ยวเราจะมีหมอลำมาลำสักหน่อยนะครับหมอลำโอเคได้ครับผมเดี๋ยวทางนู้นก็เดี๋ยวจะมีคนตามเข้ามานะครับผมก็เปิดพื้นที่ด้วยนะครับขอความกรุณาเจ้าที่เปิดพื้นที่ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้มาร่วมการแสดงออกถึงกิจกรรมที่เราจะเลือกตั้งหมอลำมาแล้วครับผมหมอลำมาแล้วทุกคนครับพวกผมเกิดในพ.ศ. 2540 2559ตั้งแต่จบมัธยมมายังไม่เคยเลือกตั้งเลย นี่นะครับเป็นสิ่งที่พวกเราอยากจะออกมาแสดงให้เห็นว่านะครับการเลือกตั้งมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศของเราครับผมเราในฐานะคนรุ่นใหม่นะครับเราต้องการแสดงออกถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับและก็การเลือกตั้งนั่นคือเราอิ่มแล้วครับสำหรับช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับเราต้องการที่จะเลือกตั้งวันนี้นะครับเรามีความชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับหลายๆกิจกรรมให้พวกเราได้ร่วมกันแสดงออกกันนะครับนี่แบบจะหมดแล้วอ่ะนี่มันพังแล้วเดี๋ยวขอความกรุณาเผื่อมีคนเดินเข้ามาด้วยนะครับตรงพื้นที่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมล้ำเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวหญ้ามันตายนะครับเดี๋ยวหญ้ามันตายมีสายชาร์จแบบไหมสายชาร์จแบบมีไหมออกไหมออกไหมเดี๋ยวต่อไปจะเป็นกิจกรรมหมอลำของเรานะครับกิจกรรมช่วงต่อไปก็เดี๋ยวรอพี่ๆน้องๆชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็พ่อแม่พี่น้องคนที่สนใจอยากจะมาร่วมการรณรงค์กิจกรรมการเลือกตั้งในวันนี้นะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับที่มาจัดกิจกรรมนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับและคนขอนแก่นนะครับพวกเรามาเพื่อนะครับความพร้อมว่าพวกเราสนับสนุนให้เกิดการเลือกตั้งนะครับพวกคุณนะครับเลือกตั้งมาแล้ว5ครั้งนะครับเราจะไม่ยอมนะครับเราจะไม่ยอมเลื่อนวันนี้เรามาแสดงจุดยืนเจตจำนงของเราในการที่ว่าเราพร้อมแล้วครับ
คนรุ่นใหม่คนขอนแก่นพร้อมแล้วกับการที่เราจะมาเลือกตั้งท่านไม่ต้องเลือกแล้วพวกเราพร้อมพวกเรารอการมาตั้งหลายปีแล้วท่านใช้เวลามา4ปีแล้วท่านพอแล้วท่านเปิดโอกาสเปิดอำนาจให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ได้มีเสียงในการเลือกนะครับอีกสักพักนะครับเราจะมีประเพณีไว้เราผู้อีสานนะครับคือหมอลำให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับรออีกสักพักครับตอนนี้ไม่ทราบว่าทางนู้นมีการตรวจบัตรประชาชนกับผู้เข้าร่วมหรือเปล่าครับตอนแรกเราจะจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาลัยซึ่งควรเป็นพื้นที่ทางวิชาการของเราแต่สุดท้ายผู้บริหารจับไม่อนุญาตไม่อนุมัติให้นักศึกษาได้จัดงานขึ้นโดยให้เหตุผลว่าต้องขออนุญาตจากทางฝ่ายความมั่นคงนะครับนี่ครับนี่คือป้ายผ้าที่เราร่วมกันเขียนขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราหันมาทางนี้นะครับอันนี้สื่อมวลชนได้เห็นนะครับเข้ามาตรงสนามหญ้าเลยครับคุณเลื่อนมาแล้วนะครับครั้งนี้ที่คุณเลื่อนอีกก็เป็นครั้งที่5แล้วนะครับคุณเลื่อนมาแล้ว5ครั้งพวกเราพร้อมพวกเรารอโอกาสที่เราจะได้ใช้สิทธิ์ได้ใช้เสียงของประชาชนในการเลือกตั้งพวกเรารอมาอย่างผมจนจะจบมหาวิทยาลัยนะครับผมยังไม่เคยได้เลือกตั้งเลยนะครับผมรอมา4ปีแต่ผมยังไม่ได้เลือกเลยครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆนักศึกษานะครับที่จะกำลังเดินทางมาขอให้มูฟมาทางนี้นะครับผมมองไม่ออกว่าใครที่มากับผมหรือเจ้าหน้าที่นะผมมองไม่ออกเลยนะขอให้เดินมาฝั่งนี้เลยนะครับคนที่จะมาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะครับมาแบบนี้ลั่นบ้อนหรือลั่นบ้อนเอาเลยเนาะลั่นเลยเนาะเดี๋ยวฟังมาลั่นกันเรื่อยๆเนาะใจเย็นบรรยากาศนี่ก็ฟังหมอลั่นเพราะว่าขอนแก่นเฮากับเป็นเมืองมาแค่หมอลั่นนอกจากจะเสียงฟังลั่นเพราะว่าสื่อมวลชนก็มาหลายถ่ายทอดออกไปให้มันไกลมากที่สุดนะครับสื่อมวลชนขอบคุณเด้อผู้รักษาความปลอดภัยและสื่อมวลชนทั้งท่านหญิงท่านชายทั้งที่เชิญมาและไม่ได้รับเชิญก็ได้รับเชิญกับมาใดนะครับเอาบัดนี้ให้ฟังเสียงแก่นมวลๆจากหมอแก่นบัวตองน้อยนิดเดียวนะครับสื่อมวลชนหรือว่าน้องนุ่งนะครับน้องนุ่งนักศึกษาเฮาเนาะมาห่อนแล้วก็ไม่อยู่นี่มาอยู่บริเวณนี้นะครับอย่าไปปนกันหัวหล่อนหัวขาวเด้ออย่าไปปนกันเพราะว่าเบิ่งบ่ออกอันนะจักผู้ใดพี่น้องจักอะไรหยังเนี่ยมาอยู่นี่นะครับอ้าวบันทึกฟังตรงอย่าหยับอย่ามหาวิทยาลัยเด้อครับมาติดท้ายส่งบัตรมหาวิทยาลัยเพิ่นอ้าวฟังเสียงแค่มวลๆครับขอสายชาร์จโฟนให้ดิเปลี่ยนขึ้นมามันเป็นหลายไลฟ์เลยดิคือปะซาซึ่งคนทุกคนต้องเท่าเทียมกันบ่มีหยังขวนกันเสมอภาคศักดิ์ศรีแม่นสิถูกหรือนี่ก็ได้สื่อว่าหาคนเด้อพอเด้อบ่ผิดแผกแปลกคนอ้างคุณอ้างพี่
จ้าสิจนหรือมีอยู่ไผใต้กฎหมายท่านเจ้าอยากสบายต้องมีเสรีภาพบ่แม่นผมเบาบาปคือพื้นฐานมนุษย์เล่าให้มันจุดปุดคือต้องหยุดที่ทำยุคสมัยนี้พี่น้องเอ๋ยบ่คือกี่เก่าหลังแม่นสีดีแม่นบ่ดีให้ฟังผมสาก่อนอีกอย่างคือผ้าละดอนละภาพผ้าละดอนละภาพเข้ามาเป็นน้องพี่กับมือกันสามัคคีหักหอมพร้อมด้วยศาสตร์ที่สวยงดงามจะลื่นไต่ก้าวหน้าเมื่ออำนาจเป็นของประชาราษฎรเป็นไงคือหยังบัดนี้คือต้องมีระบอบประชาธิปไตยสิได้นำศาสตร์ไทยถ้าหมู่เฮาเจ้าไข่บ่ถอยหลังลงคลองเฮาสิหึงเฮืองห้องบ่ได้ตกเป็นรองจะเลือโอ้ละนอหมาสีแม่มึงสวัสดีประชาชนผู้ที่มาในงานวันนี้ก็ดีอยู่หูอยู่หน้าตาอยู่บ้านหัวล้านอย่าลืมคล้องนี่12ข้องพระเจ้าพากันกีกำเอาอย่าไปมั่วเมาหลงพุทธองค์ก็ยังเว้าใช่แม่งเราศาสนาชวนเขาสองท่านป่าศิรันเมืองสวรรค์สิกลายเป็นปราสาทพญาบ้านศิรัตนีตลอดทุกมื้อนี้ผีปลาเหวเลี้ยวกันเมืองสวรรค์สิกลายเป็นสนามรบได้ครบปีที่มาจ่อตกปีต่อมานี่ยังจักปีแล้วเจ้าว่าตรงและคำศาสนาพุทธการอ้างๆว่างไว้ท่อใดตกหัดปีกายใจใกล้แล้วไปจ่อคุณหมุนท่อปานกังหันตันกวนควนเอาคนสิไหลมาเขาคนสิไหลมาเขาจ่อกับคุณคนสิบุญท่อปานเส้นเขาปุ่นคนสิบุญบุญกันศาสนาจ่อกันมั่นสิแม่นจริงไหมไก่สิถึงพระหน้าถ้ำไก่สิถึงพระหญ้าถ้ำผู้สิน้ำมาล่างเหาะมาทางแปลวป่าเหาะไม้คนเบิ่งเพิ่นสิถือเอาเขิงมาฮ้อนเอาผู้ฮู้ถ้าดูถอนหมู่เฮา589เขาวัง100พรรษาสิมาถ้ำสงคราบดอพระถ้ำสิมาถ้ำพากันจำสิงหาภาวนาไว้แน่เบิ่งหาพอน้อยหาแม่ให้ตักบาตรและหยาดน้ำค่อยถวายเมตไตเดี๋ยวนี้บ่ท่านใดอีพอไงบ่ท่านตายใช้ก่อนหลังผู้ฟังมันเงินเป็นคำเบาว่าจ่าบนบอกท่านออกปากท่านออกปากท่านผ่านขอกาวทะเลแห้งเลยก็ได้นะ